สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขารักฉันไหมนะคะ Does he love me Does he love me เขารักฉันไหมเราจะมาดูดวงกันเราจะมาดูดวงกันโดยการเลือกภาพไพ่นะคะเราจะมาดูดวงกันโดยการเลือกนักภาพไพ่จะมีทั้งหมด6ภาพให้ท่านเลือกให้ท่านตั้งสมาธิดูภาพให้ดีนะคะใบที่หนึ่งค่ะจะให้ท่านเลือกภาพมีภาพทั้งหมด6ภาพใบที่หนึ่งนะคะเขียวเกี่ยวต้นข้าวเขารักฉันไหมเขียวเกี่ยวต้นข้าวใบที่หนึ่งใบที่สองบ้านโฮมใบที่สามบ่อน้ำใบที่สี่พระราชวังใบที่ห้าเขาวงกตใบที่หกหนูก็ครบแล้วนะคะเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งกันก่อนนะคะทีมที่หนึ่งก็วันนี้จะใช้ไพ่ออราเคิลกับไพ่ทาโร่ดูนะคะใช้ทั้งหมดจะใช้ไพ่ออราเคิลแค่3ใบค่ะเขาวงกตบีเพย์เทียนกลัวความเจ็บปวดซีซันเชนจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะ5ใบ King of Swords King of Swords The Tower 7ไม้5เหรียญดาบคำว่ารักอ่ะมันเป็นคำที่มีความหมายมากแล้วก็ในที่นี้เนี่ยนะคือคนคนนี้เขายังไม่รู้ตัวเองเลยเขาความคิดของเขาเนี่ยเหมือนหลงอยู่ในเขาวงกตอ่ะความคิดของเขาอ่ะมันเหมือนหลงอยู่ในเขาวงกตเขาไม่กล้าที่จะเปิดใจรักคุณเพราะมันเป็นบีเพเทียนบีเพเทียนเขาเคยคนคนนี้เคยอกหักแรงๆคนคนนี้เคยมีความรักนะคนคนนี้เคยมีความรักคนคนนี้เคยมีความรักเคยเจ็บช้ำเคยอกหักแรงๆเขาไม่กล้าเปิดใจที่จะรักคุณ
ความรู้สึกที่เขามีให้คุณนั่นก็คือเขาสับสนไม่รู้ว่าจะรักหรือจะเลิกหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกับคุณน่ะแต่เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะคะ season change change the scenery นะคะการเปลี่ยนผ่านของฤดูค่ะอย่างตอนนี้มันก็เริ่มจะเข้าฤดูคือมันจะมีการเปลี่ยนผ่านฤดูอยู่ช่วงนี้เขาเรียกว่าคือเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นวันแรกของการย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิวันตรุษจีนน่ะคือวันแรกของการเข้าฤดูใบไม้ผลิมันเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันอาจจะให้คำตอบเขาได้ในอนาคตถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขายังตอบไม่ได้เลยมันเป็นไพ่ใบนี้เหมือนเขานั่งรออะไรบางอย่างอะเหมือนกับคนคนนี้เขากำลังนั่งรอสัญญาณจากอวกาศเหมือนกับว่าเขากำลังรออะไรบางอย่างคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่เปิดใจที่จะรักคุณคนคนนี้เขาไม่เปิดใจที่จะรักคุณเพราะในอดีตเนี่ยเขาเคยมีความรักแล้วมันเจ็บมากเขาเหมือนนางฟ้าปีกหักอะคนคนนี้เหมือนนางฟ้าปีกหักเหมือนเทวดาปีกหักณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่เขากำลังดิ้นรนต่อสู้อยู่อะนั่นก็คือเขามีปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานเขามีศัตรูในสายงานมีคู่แข่งในสายงานมีปัญหาในสายงานเขาพยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้ความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะความรู้สึกที่เขาเคยมีให้คุณน่ะตอนนี้มันพังทลายไปหมดแล้วอ่ะมันพังทลายเป็น The Tower แล้วเขาก็ยังคิดด้วยซ้ำไปว่าตัวเขาเองอ่ะเขายังคิดด้วยซ้ำไปนะตัวเขาเองเขายังคิดด้วยซ้ำไปนะว่าคุณน่ะไม่ได้รักเขาหรอกสำหรับทีมที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณนะแต่เขาอ่ะยังไม่ลืมแฟนเก่าเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะแต่คนคนนี้เขายังไม่ลืมแฟนเก่าเขายังสับสนในความรู้สึกอยู่เขาเคยเจ็บปวดในความรักพอเขาเริ่มสนใจคุณเนี่ยคนคนนี้เขาเคยเจ็บปวดในความรักพอเขาเริ่มจะสนใจคุณเนี่ยเขาก็เริ่มแบบสับสนชีวิตจะไปต่อหรือจะถอยหลังจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังอะไรแบบเนี้ยเขาบอกกับตัวเองนะว่าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ฉันจะมีความรักเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่ฉันจะมีความรักถ้าฉันจะรักใครเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะต้องอยู่กับฉันไปจนแก่จนเฒ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักครั้งสุดท้ายของฉันเนี่ยฉันจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆเขาจะไม่เปิดใจให้คุณง่ายๆเพราะว่าเขาอะเคยเจ็บช้ำเคยอกหักเคยมีความรักแล้วมันผิดหวังเคยมีความรักแล้วมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ลืมอดีตคนรักเขาคนคนนี้ยังไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณอย่าถามเลยว่ารักฉันไหมยูรักฉันไหมยูรักฉันไหมเขาคงบอกคุณว่าคืออย่าคิดไปเองได้ไหมเราอะคือเขาอาจจะแบบคือจริงๆแล้วคำตอบที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าอย่าเพิ่งมาเร่งรัดเขาตอนนี้ได้ไหมอย่าเพิ่งมาเร่งรัดเขาตอนนี้ได้ไหมขอเวลาฉันน่ะทำความรู้จักกับเธอไปสักระยะหนึ่งก่อนเพราะฉันน่ะยังเข็ดไม่หายกับอดีตที่เจ็บช้ำที่ผ่านมาฉันไม่อยากจะกลับไปเจ็บแบบในอดีตอีกขอเวลาให้ฉันศึกษาอุปนิสัยใจคอของเธอสักระยะหนึ่งก่อนได้ไหมฉันยังไม่แน่ใจกับความรักครั้งใหม่นี่คือสิ่งที่เขาจะบอกคุณค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่สองกันนะคะทีมที่สองนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์เรามาดูกันเล่นๆนะคะอย่าซีเรียสเราจะใช้ไพ่ออราเคิลนะคะ3ใบTell the truth เขาอยากฟังความจริงจากปากคุณน่ะ Let's go and fall คุณทำให้เขาสนุกเหมือนเขาได้ขี่ชิงช้า Be courageous เข
ขารักคุณค่ะแต่เขาขอเขารักคุณค่ะแต่ขอเขารวบรวมความกล้านิดนึงสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือความกล้าหาญเดอะฟูเขารักคุณนะคนเนี้ยอ่ะมีแปดถ้วยขึ้นอีกแต่ว่าเขารักคุณแต่มันเป็นความรักในอดีตที่มันจบไปแล้วแล้วก็เขาก็อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณอีกเป็นความรักต่างเชื้อชาตินะแล้วก็นี่มีนักล่าแวมไพร์แล้วก็เขาพยายามจะเอาชนะคุณให้ได้เลยคนเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยเขาเจ็บในหัวใจมากเลยหัวใจของเขาเนี่ยนะมันเจ็บช้ำเหลือเกินเขาอยากจะพูดความจริงอะไรสักอย่างกับคุณน่ะคนคนนี้เหมือนเขาแบบคนคนนี้นะผู้ชายคนนี้เขามีความลับอยากจะสารภาพกับคุณน่ะเขากลัวว่าถ้าแบบคือเขาอยากจะเขามีความลับอยากจะสารภาพกับคุณน่ะเขากลัวว่าถ้าเขาพูดความจริงออกไปอ่ะคุณจะตกใจหรือรับไม่ได้เขามีความจริงอยากจะสารภาพเขามีคนคนนี้เขามีความลับอยากจะสารภาพกับคุณเขามีความจริงอยากจะสารภาพกับคุณแต่ว่าเขายังขอเวลาให้เขาว่ารวบรวมความกล้าก่อนถ้าถามว่าเขารักคุณไหมต้องใช้คำว่าเขามีความสุขกับการที่ได้รู้จักคุณนะโลกใบนี้นะเหมือนเป็นสีชมพูโลกใบนี้สดใสท้องฟ้าเนี่ยมีเรนโบว์นะคะท้องฟ้ามีสายรุ้งอ่ะเขามีความสุขที่เขาได้เจอคุณเขามีความรู้สึกว่าคุณอ่ะทำให้เขาเนี่ยคือคุณอ่ะทำให้เขามีความสุขมากแต่การที่ว่าต้องเลิกคบกับคุณไปเนี่ยเขาก็ยังเจ็บปวดอยู่ไม่หายเขาอยากจะโทรมาหาคุณอยากจะติดต่อคุณณเวลาเนี้ยตอนนี้เนี่ยนะเขาว่าโกรธคุณมากเลยนะเขาอยากจะแบบคือเขาโกรธคุณมากเนี่ยเขาพยายามอยากจะเอาชนะคุณโดยที่เขายังไม่เข้าใจไงว่าคุณน่ะทำไมต้องโกรธเขาด้วยทำไมต้องเลิกคบกันในหัวใจของเขาตอนนี้เหมือนกับหัวใจของเขาเนี่ยนะเหมือนถูกคุณน่ะเอาดาบมาปักอะไรแบบเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ทำให้เขานะมีความสุขแล้วคุณก็ทำให้เขาเจ็บได้มากด้วยคือคุณน่ะตัวคุณนะเป็นคนที่ทำให้เขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็ทำให้เขาเจ็บปวดได้ในขณะเดียวกันคุณก็ทำให้เขาเนี่ยมีความกล้าหาญด้วยและในบางครั้งเนี่ยเขาก็มีความกลัวซ่อนอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นความรู้สึกของคนที่ต้องการที่จะพัฒนาความรักอ่ะให้มันไปสู่การเป็นคู่รักที่แท้จริงโดยเขาต้องก้าวข้ามคำว่ากลัวไปก่อนอาจจะเคยคบหากันเป็นแฟนแล้วก็เลิกคบกันไปอาจจะเคยคบกันแล้วก็เลิกกันไปแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณนะเขาอยากจะเนี่ยอยากจะสารภาพผิดกับคุณอ่ะเขาอยากจะขอโทษอยากจะขอโทษอยากจะสารภาพความผิดกับคุณว่าในอดีตเนี่ยเขาอ่ะทำไม่ดีกับคุณไม่เยอะเขาไม่เขาเนี่ยไม่ค่อยสนใจใยดีคุณเขาไม่ค่อยแบบให้ความรักคุณอย่างเต็มที่เขาไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณน่ะกับเขาต้องเลิกกันไปถ้าถามว่าเขารักคุณไหมคําตอบก็คือเขามีความสุขที่ได้รักคุณค่ะแต่คุณน่ะก็เป็นต้นเหตุทําให้เขาร้องไห้ด้วยทีนี้เรามาดูกองที่3กันนะคะเรามาดูกองที่3กันนะคะกองที่3บ่อน้ำนะคะเขารักคุณไหมกองที่3เขารักคุณนะเขารักคุณแต่เขาก็รักคนอื่นด้วย
คือกองที่สามนะคนคนนี้เขารักคุณแต่เขาก็รักคนอื่นด้วยเขารู้สึกว่าคุณน่ะนิสัยเหมือนเด็กไม่รู้จักโตแต่เขาก็ดีใจนะที่ว่าได้มีโอกาสรู้จักคุณการที่เขาเกิดมาในชาติเนี้ยเขามีโอกาสได้รู้จักคุณเนี่ยเขาดีใจแล้วก็มีความสุขด้วยแต่คนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้เนี่ยคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้เพราะว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยทำงานอยู่สามทีมอะเหมือนครบซ้อนอะเหมือนผู้ชายคนนี้ทำงานสามตัวพร้อมกันอะเหมือนกับว่าตัดแต่งเนี่ยมีทั้งกระต่ายมีทั้งกระรอกแล้วก็มีทั้งนกกระสาผู้หญิงคนนี้อาจจะคอยาวผู้หญิงคนนี้อาจจะหน้าเด็กน่ารักเหมือนกระต่ายผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบเป็นคนกินเก่งเหมือนกระรอกอะไรสักอย่างเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะถ้าถามว่าเขารักไหมเขาก็รักอ่ะรักได้ควีนดาบนะไนท์ออฟคัพอัศวินถ้วยหกดาบมันเหมือนเป็นแฟนเก่าเลยอะเดอะมูนมันเหมือนเป็นความรักที่จบไปแล้วแล้วก็เดอะเมจิเชียนเขาก็ยังคิดว่าคุณอะรักเขายังไงก็ต้องกลับมามันเป็นคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ครบซ้อนแล้วก็คุณก็เลิกกับเขาไปนานแล้วล่ะคุณกับเขาเนี่ยเลิกกันไปนานแล้วแต่เขาคิดว่านะในปีนี้จะต้องได้คืนดีกันแน่นอนเพราะว่าเขาเชื่อว่าคุณอะยังรักเขาอยู่แล้วถ้าเขาง้อยังไงก็ต้องสำเร็จแต่เขาก็ยังมีความกลัวอยู่นะเขากลัวว่ากลับมาก็ไม่เหมือนเดิมถึงจะได้กลับมาคืนดีกันนะแต่คุณก็คงไม่เหมือนเดิมหรอกและอีกอย่างหนึ่งอะดูจากไพ่ชุดนี้บอกได้เลยนะเขารู้สึกว่าคุณอะยังรักเขาอยู่นะแต่ว่าคุณอะเปลี่ยนไปเยอะคุณนิสัยเปลี่ยนไปเยอะถึงง้อกลับมาเนี่ยคุณก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกับว่าถึงจะมีโอกาสได้คืนดีกันนะแต่ตัวคุณก็คงไม่รักเขาแบบเดิมแล้วล่ะถ้าถามว่าเขายังรักคุณไหมคําตอบคือว่าเขายังรักคุณมากนะแล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนเขาอะนั่งรอคอยอยู่ด้วยความหวังอะและอันเนี้ยเหมือนเขาอะเวลาเขาไม่ได้อยู่กับคุณอะเขาโหยหาคุณมากเวลาเขาไม่ได้อยู่กับคุณก็โหยหาคุณมากแต่เขารู้สึกเลยว่าคุณอะเป็นคนที่แบบจิตใจอันเด็ดขาดของคุณเนี่ยทําให้เขารู้สึกกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ความที่คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงดุอะไรแบบเนี้ยเขาก็กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ทีนี้เรามาดูกองที่สี่กันนะคะกองที่สี่นะคะพระราชวังค่ะConnect with your soul family การติดต่อสื่อสารกับบรรพบุรุษในครอบครัว Say yes คนเนี้ยเป็นเนื้อคู่คุณนะ Give it to God เหมือนกับว่ารักๆเลิกๆกันมาหลายครั้งแล้วรักๆเลิกกันมาหลายครั้งคนคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณคุณสองคนรักกันมากแต่เพราะว่ามีบางอย่างที่เป็นเวรเป็นกรรมทําให้เลิกกันไปเป็นคู่ที่ว่ารักๆเลิกกันหลายครั้งแล้วอาจจะเคยคบกันแล้วก็เลิกคบกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีกอะไรประมาณนี้ก็เป็นคนที่ว่าคุณน่ะรู้จักแล้วก็รักมากไนท์ออฟสวอร์ดก็คือเป็นคนที่ทํากรรมร่วมกันมาด้วยมีชะตากรรมอ่ะที่ทําให้ต้องพัดภาคแล้วก็นี่คือ7ดาบมีชะตากรรมอ่ะที่ทําให้ต้องพัดภาคกันแล้วนี่ก็คือเดอะฟูลคนคนนี้นะเอ๋ว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นแฟนกันแต่ว่าเขาอ่ะต้องบินกลับไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้และนี่ก็คือ7ถ้วยมันก็เหมือนกับว่าคือมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะอันนี้เป็นอาหรับลาตีนะเป็นแม่มดนั่งผมอันนี้เป็นแม่มดอันนี้เป็นคนฝึกพลังจิตแล้วก็บังคับให้หินลอยได้เป็นอารมณ์แบบประมาณว่ายังไม่ค่อยอยู่บนโลกความเป็นจริงเท่าไหร่อาจจะรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกันอาจจะรู้จักกันโดยบังเอิญก็คือว่าอาจจะรู้จักกันโดยบังเอิญหรือรู้จัก
กันผ่านเว็บไซต์แล้วคนคนนี้เขาก็ไม่ใช่คนไทยอาจจะเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่เมืองนอกหรืออาจจะเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือเป็นคนต่างชาติก็ได้คือเป็นคู่ที่รักกันนะแต่มีบางอย่างอ่ะทำให้ต้องพัดพากกันมีบางอย่างทำให้พัดพากกันอันนี้มีคนอิจฉาริษยานะอันนี้เหมือนกับว่ามีกรรมเนี่ยคือมีกรรมมีคนอิจฉาอันนี้คือต่างชาติแต่คุณก็ยังรอคอยนะเพราะว่าคุณเชื่อว่าเนี่ยสักวันเขาจะต้องกลับมานั่นคือความคิดของคุณถ้าถามว่ารักไหมก็รักเป็นคู่ที่รักกันเป็นคู่ที่รักกันมากแล้วก็เป็นคู่ที่เป็นเนื้อคู่กันแต่ว่ามีเวรมีกรรมร่วมกันมาเยอะก็เลยทำให้ต้องพัดพรากกันทีนี้เรามาดูกองที่ห้ากันนะคะเขาวงกตกองที่ห้านะคะเขาวงกตบีคอเรสจิตวิญญาณที่ค่อยๆโตขึ้นดรอปอิทโอ้รู้เลยเพิ่งเริ่มต้นเขาคนคนนี้เขาเรียกว่าเขาประทับใจในตัวคุณคนคนนี้เขาชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยคุณเป็นคนที่แบบเก่งอ่ะเป็นคนเก่งกล้าหาญนี่เป็นรูปนักรบหญิงนะคุณเป็นผู้ชายเก่งคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถเขาอยากจะค่อยๆรู้จักคุณอ่ะเขาอยากจะใช้คนคนนี้เขาอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจรักคุณคนคนนี้เขาอยากจะทำความรู้จักคุณให้มันดีขึ้นตอนนี้เขากำลังดรอปอิทนะเพราะว่าเขากำลังหลงคุณมากณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเหมือนคนคนนี้เขากำลังหลงคุณมากเลยอ่ะเออเขาหลงคุณมากอ่ะเขาหลงคุณมากอ่ะแต่เขาพยายามเบรกตัวเองอ่ะเขาชอบคุณมากเขารักคุณมากเขาหลงคุณมากแต่เขาพยายามที่จะลดระดับลงอ่ะเหมือนบอลลูนอ่ะมันลอยเร็วไปอ่ะดรอปอิทก็คือช้าๆหน่อยอย่ารีบเกินเหมือนกับว่าคือมันเหมือนบอลลูนที่ขึ้นสูงเร็วเกินไปฟึ๊บเงี้ยคือเขาพยายามที่จะลดระดับบอลลูนให้ลงอ่ะเขาพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองอ่ะให้ค่อยๆลงมาจากที่ว่าเขารักคุณมากเนี่ยเขารักคุณมากเขาหลงคุณมากเขาให้คุณไปร้อยหนึ่งแล้วอ่ะแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีไหมคุณเป็นคนที่จริงใจกับเขาไหมเขาค่อยลดเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะไปกับคุณรอดไหมจะคบกันได้นานไหมเขาก็เลยค่อยๆลดระดับความรักที่มีให้คุณลงทีนี้เรามาดูกันต่อด้วยไพ่ทาโร่ค่ะร้องไห้คู่รักแปดถ้วยแม่มดนางมารคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคุณกับเขาเนี่ยชอบกันทั้งคู่เลยคุณก็รู้สึกรักเขาเขาก็รู้สึกรักคุณนะตัวคุณน่ะเสียใจคุณกับเขาเนี่ยหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันเขาก็หลงเสน่ห์คุณก็หลงเสน่ห์เขาตัวเขาเองเขาก็เสียใจนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีคนอิจฉาริษยาแล้วก็มีคนที่มีมารผจญอะไรประมาณเนี้ยขอใช้คำว่ามีคู่แข่งในทางความรักคุณมีคู่แข่งที่น่ากลัวในทางความรักค่ะโอเคเรามาดูกองสุดท้ายกันนะคะหนูน้อยน่ารักนะคะหนูน้อยน่ารักหนูเล็ด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 ใช้ไพ่ทาโร่ห้าใบค่ะช็อปปี้แม่มดกับกระจกวิเศษกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิด
ไขงามเลิศในปัตตภีและแล้วพูดประจำหนังสือก็ปรากฏตัวขึ้นกูเองแล้วก็มีนักรบแล้วก็มีราชินีแห่งแฟชั่นใครจะสวยฉันไม่สนแต่ฉันเนี่ยแฟชั่นนี่ก็คือแม่มดขี่พรมอาหรับราตรีไอ้กองเนี้ยเอ๋ว่ามันเป็นอารมณ์แบบประมาณรักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวหนึ่งพอน้ำมาไม่ถึงดอกบัวก็แห้งเหี่ยวตายรักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวหนึ่งพอน้ำมาไม่ถึงดอกบัวก็เหี่ยวแห้งตายเปรตไล่เขารู้สึกดีใจที่คุณชอบเขานะเขารู้สึกดีใจที่คนคนนี้เขารู้สึกดีใจที่คุณอ่ะชอบเขาแล้วเขาก็รู้สึกภูมิใจมากเขารู้สึกว่าคุณอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาได้แต่ในความรู้สึกของเอ๋กองนี้นะมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าฉันป๊อปปูล่าใครๆก็รักฉันใครๆก็อยากได้ฉันฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขฉันแฮปปี้จะให้ฉันนอนกับเธอฉันทำได้แต่จะให้ฉันแต่งกับเธอฉันไม่เอาอะไรอารมณ์ประมาณแบบคือให้เป็นเพื่อนนะได้ให้เป็นคู่นอนนะได้แต่ให้แต่งงานด้วยไม่เอาอ่ะนี่คือความรู้สึกที่เอ๋มองนะคือเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบไร้ร้ายอ่ะสวยแล้วก็ไร้กาศเป็นคนฉลาดชอบอ่านหนังสือเขาคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยไปกันไม่รอดหรอกเขาก็เหมือนกับมีคนของเขาอยู่อ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาไม่ได้โสดเอ๋มองว่าคนคนนี้เขาไม่ได้โสดนะกองเนี้ยคุณไปชอบคนที่ว่าเขามีเมียมีเมียมีลูกแล้วหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่ว่ามีคนจองแล้วเป็นผู้ชายที่มีคนจองแล้วเป็นผู้หญิงที่มีคู่หมั้นแล้วเป็นผู้หญิงที่มีคนจองแล้วอะไรประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ติดต่อมานะคะเซิร์ชคำว่าออนมณีจันนะคะช่อง YouTube ออนมณีจันลิงก์หลัก youtube.com/overwell2244ค่ะ